สวัสดีครับตอนนี้แรงวันที่17ตุลาคม2565นะครับผมเดินทางกลับบ้านจากกาฬสินธุ์ครับผมกลับทางอำเภอมาสารคามเนาะผมใส่การเดินทางมาทางอำเภอกำมะละสายครับผมน้องแปนคลองไส้นะครับเลี้ยวขวามานะครับตรงบ้านท่าแฮเนาะสะพานอำเภอคลองไส้นะครับเพื่อจะลัดเลาะมาผมบ่อยากรถติดอยู่หน้าบิ๊กซี่ทางมหาสารคามครับก็เลยมาเส้นนี้นะครับอันนี้ก็เลยเก็บภาพให้พี่น้องในเบิ่งนะครับว่าเส้นทางกาฬสินธุ์มหาสารคามนะครับเส้นมาทางอำเภอคลองไส้นะครับเป็นยังไงแน่นะครับผมตลอดเส้นตัวนี้นะครับประมาณ10กิโลครับผมที่ผมเดินทางประมาณ2มื้อแล้วนะครับตอนนี้น้ํากับปิ่มฝั่งทางขวามือนะครับขวามือนี่ขยับไปน้อยนึงนี่สิแม่นน้ําชี่ครับพี่น้องครับน้ําชี่นะครับฝั่งทางซ้ายมือแม่นโอ้ไปแล้วครับผมน้ำหนุนนะครับตรงหน้าที่บ้านฟังทางซ้ายมือผมน้ำเริ่มนี่ครับเป็นทะเลไปแล้วครับผมฟังซ้ายมือนี่คือบ้านปุ่งค้าครับผมบ้านปุ่งค้าครับน้ำฟังนี่ก็สีเริ่มลดลงแล้วนะครับเมื่อคืนนี่ก็อยู่มองบ้านโน่นแดงนะครับพี่น้องครับบ้านโน่นแดงเส้นถนนระหว่างโน่นแดงกับบ้านสะดำสีเพิ่นสะดำสีประสานะนะครับอยู่ทางอำเภอคลองไส้ครับพนังกันน้ำหรือว่าถนนตรงกลางก็ขาดครับประมาณ50เมตรครับน่ากลัวมากครับน้ำท่วมเขาบ้านโน้นแดงนะครับโดยบรูโตนะครับเมื่อคืนนี่นะครับแสดงว่าน้ำตัวนั้นมันขาดปุ๊บนะครับปริมาณน้ำฝั่งนี้ก็เลยลดลงอัตโนมัติเลยครับพี่น้องครับนี่ครับปกติน้ำสีหลายกว่านี้นะครับอันนี้บ้านปุ่งค้านะครับการขับรถก็ต้องระมัดระวังแน่จะหน่อยนึงครับอันนี้เพิ่นกั้นถนนเลี้ยนนึงไปเลยครับเนี่ยบ้านปุ่งค้านะครับรถก็ยังสัญจรได้อยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าต้องใส่ความระมัดระวังจะหน่อยนึงครับผมนี่ครับอันนี้นาไอลุงส่งเสริมสุขภาพตำบลครับผมของปุ่งค้าครับผมขออนุญาตไปก่อนเด้อครับผมขอบคุณครับครับรถซิตี้ครับเพราะว่ามันเหลืออยู่เล่นเดียวนะครับอันนี้ถึงบ้านท่างามครับผมบ้านท่างามนะครับตลอดเส้นทางเพิ่นกับซีมี่กระสอบทรายขวางไปดีไปครับครับฟังพี่น้องเท่านี้ต้องยอมรับสภาพครับบ่อยากให้น้ำไหลมาข้ามถนนอีกฝั่งนึงนะครับเพราะว่ามันมีหน้าเขาพี่น้องเต็มเลยครับแล้วก็หน้าเขาเจ้าของน้ำนะครับทุกคนยอมเพิ่นครับยอมน้ำท่วมอ่ะเพื่อรักษาหน้าเขาอีกฝั่งนึงไว้นะครับแต่ยังไงมากครับบอยูครับดีครับตัวนี้น่าจะไปแล้วครับระดับหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือบ้านท่างามนะครับครับสุดถนนกสิประมาณนี่ครับใส่ความเร็วก็บ่หลายครับผมสัก30 40นะครับเพื่อความปลอดภัยใจเย็นครับลูกพี่ครับไปครับผมเขาอยากไปก่อนเด้อครับอันนี้โอ้โหมองเห็นไหมใส่ดีดใส่เฮาเสยเด้แทนที่เฮาสะล้อให้เพิ่นยันเฮาดีดใส่เพิ่นเพิ่นพอดีใส่เฮามอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้บ้านตาจันครับผมฮอดบ้านวังไผ่แล้วครับผมวังไผ่ครับฟังขวามือนี่น้ําปิ่มเลยนี่แหละมั้งครับที่เพิ่นนักสุดครับเมื่อวานวันซื่นครับผมตรงวังไผ่นะครับน้ําก็เริ่มลดแล้วนะครับเพิ่นสิเอาดินมากองไว้ครับผมเพราะว่ากระสอบทรายเอาไว้อยู่ครับเอาดินซอยนะครับน่าจะมองนี่แหละครับที่หนักสุดในว่างภัยตอนนี้ก็น้ำลดครับผมแต่ก็ใส่ความเร็วได้ประมาณ40นี่แหละครับผม40 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ครับมองหนึ่งครับที่เพิ่นนักครับหมู่บ้านวันซื่นตรงหน้าวัดเลยวัดสีเห็นไหมครับมี
ถนนมีปัญหาเลยครับผมถนนพังเสียหายเลยนะครับบ้านหลวงไผ่ได้กะเดินทางได้ปกตินะครับผมถ้าบ่รีบบ่ร้อนก็เฮาสามารถมาเส้นนี้ได้ครับผมระวังจังหวัดกาฬสินธุ์มาจังหวัดมหาสารคามเนาะมาทางคลองไส้ได้ครับผมคลองไส้หนองแป้นนะครับก็ประมาณนี้ครับบ่หลายตอนนี้ผมกับสิฮอดหม่องทางแยกกันเลยนะครับพี่น้องครับทางแยกนะครับทางแยกเพื่อนว่าทางแยกบ้านลาดไปบ้านติ้วมั้ยครับผมนะผมกับสิบ่ตรงไปถ้าตรงไปก็สิแม่นบ้านเกิ้งครับที่นักนาสาหัสอยู่ตอนนี้นะครับผมก็สิบ่ไปนะครับก็สิเลี้ยวตรงบ้านลาดบ้านติ้วมองข้างหน้านี่ครับผมนะครับว่าสภาพถนนสิเป็นจังได๋เนาะทางบ้านลาดบ้านติ้วเดี๋ยวสิให้เบิ่งนี่ครับเดี๋ยวถ้าตรงไปอีกประมาณ2โลกว่าๆนี่ครับเป็นบ้านเกิ้งครับผมสิบ่ไปว่าถนนนี่มันอันตรายมากครับผมก็สิเลี้ยวมองนี่ครับผมไปทางบ้านลาดครับผมนี่ครับไปบ้านลาดแล้วก็ประมาณ 6-7 โลกับฮอดบ้านติ้วนะครับมันสิทะลุถนนมหาสารคามร้อยเอ็ดครับผมนะครับถ้าเฮายูเทิร์นกลับเข้าไปในเมืองก็สิอยู่เยื้องๆกับเลื่อนจำกลางจังหวัดมหาสารคามครับเส้นนี้นะครับยังปลอดภัยอยู่ครับผมยังปลอดภัยแต่ฝั่งนี้น้ำเริ่มมาแล้วครับพี่น้องครับอันนี้คืออยู่ตรงบ้านลาดนะครับบ้านลาดนะครับแต่การรถยังเดินทางได้สะดวกเอาโอเคครับจำนี้ครับพี่น้องครับปลอดภัยทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ